2 สาวใจบุญแก้มกวินตราและเจี๊ยบละละนายิ้มปลื้มด้วยความยินดีค่ะเมื่อได้มาร่วมงานเปิดบ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันและเป็นกำลังใจให้แก่กันในระหว่างที่ลูกหลานเจ็บป่วยค่ะโดยถือเป็นบ้านพักพิงในโรงพยาบาลหลังแรกของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้และเป็นหลังที่10ของโลกค่ะซึ่ง2 สาวบอกว่าดีใจและปลื้มใจอย่างมากที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จค่ะก็เพื่อให้ครอบครัวของเวลาเด็กๆน้องๆที่ไม่สบายที่เป็นโรคหนักๆค่ะอย่างเช่นโรคมะเร็งที่เขาต้องไกลจากบ้านเขาแล้วต้องอยู่แต่โรงพยาบาลเราก็เลยจัดที่ให้พ่อแม่เนี่ยได้มาอยู่สามารถเฝ้าลูกได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือของเด็กหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้มก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันบริจาคค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆค่ะที่นี่เราเปิดรับความช่วยเหลือทุกรูปแบบค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบละละนานะคะวันนี้ก็พามางานเปิดตัวบ้านพักพิงของโรนัลด์แมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเจี๊ยบก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้คือจะเป็นกรรมการอยู่ในโรนัลด์แมคโดนัลด์ค่ะคอนเซปต์แล้วก็ที่มาของบ้านหลังนี้นะคะก็คือการที่เวลาน้องๆเนี่ยเด็กๆไม่สบายป่วยบางทีเขาอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ป่วยระยะยาวใช่ไหมคะบางคนต้องอยู่แต่โรงพยาบาล 2-3 เดือนเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ไกลก็ไม่สามารถที่จะมาเฝ้าลูกได้แล้วก็หาที่พักในโรงพยาบาลไม่ได้ซึ่งเด็กๆพวกนี้อาจจะต้องการแรงใจเพราะเขาป่วยทางกายก็เลยต้องการแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่ให้อยู่ใกล้ก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังนี้มาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมีแอร์และยังมีพัดลมอีกน่าอยู่จริงค่ะชมกันจนทั่วแล้วนะคะว่าบ้านพักพิงของมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์นี้น่าอยู่ขนาดไหนแต่ที่สำคัญนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดแรงใจแรงกายจากทุกคนนะคะก็ผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญนะคะเราก็สามารถบริจาคได้ทั้งเงินหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้กล่องเล็กๆเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าช็อปของแมคโดนัลด์เนี่ยเงินที่เราหยอดเราไปไหนก็มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ละค่ะก็ที่สำคัญที่นี่นะคะยังมีจิตอาสาได้ด้วยไม่ว่าจะช่วยแรงกายอาจจะมาช่วยทำอาหารทำความสะอาดห้องพักต่างๆได้ก็อย่าลืมค่ะเรามาร่วมทำบุญกันนะคะครับให้บรรยากาศบ้าน AF เล็กน้อยก็ดูเป็นดีนะผมว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ในสถานที่ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นเหมือนบ้านเนาะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจครับผมได้ดีด้วยนะครับทำบุญกันได้นะครับอย่างที่เจี๊ยบได้บอกไปนะครับ